สวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะมาอธิบายเนาะเกี่ยวกับรายวิชาคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งโปรเจกต์ซึ่งมันก็คือวิชาซีเนียร์สองนี่เองที่มันพัฒนามานะครับสำหรับรายวิชานี้เนาะเทอมนี้เราก็เหมือนเดิมเลยก็คือเราจะใช้ระบบ LMS MFU เนี่ยในการที่จะส่งงานนะครับผมเราลองเข้ามาดูที่ LMS เรานะครับอันนี้มันเป็นหน้าอาจารย์เนาะหน้าของนักศึกษามันก็จะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งโปรเจกต์นะครับพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเอกสารชี้แจงเนาะว่าเทอมนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็จะเป็นกล่องให้ส่งใบคะแนนเหมือนตอนพรีโปรเจกต์เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์อธิบายทีละส่วน พวกกำหนดการต่างๆเนี้ยอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า lesson plan ตรงนี้เนาะก็ถ้ากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีตารางให้ดูว่าเราควรทำอะไรให้มันสิ้นสุดเมื่อไหร่อย่างนี้เนาะก็ของตัว P project เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับของโปรเจกต์นะครับมันจะต่างกันนิดนึงตรงที่ในรายวิชา Computer Engineering Project เนี่ยเราจะเก็บคะแนน4ส่วนนะครับส่วนแรกมาจาก Progress 1นะ Progress 1เนี่ยเดดไลน์ก็คือสิ้นเดือนกุมภานะครับอันนี้นักศึกษาจะต้องเอาผลความก้าวหน้าเนี่ยไปให้อาจารย์ที่ปรึกษานะครับท่านเดียวนะไม่ต้องใช้กรรมการแล้วก็จะมีโปรเกรส2ต้องส่งมาภายในสิ้นเดือนมีนานะครับโปรเกรส3ภายในสิ้นเดือนเมษาส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะต้องนัดกรรมการสอบนะครับคล้ายๆตอนทำ P โปรเจกต์เลยก็คือมีกรรมการ3ท่านเนาะแล้วก็ส่งตัวด็อกคูเมนต์นะครับกับใบ Evaluation Result นะครับขึ้นมาที่ระบบ LMS นะครับสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวดูซิมีอะไรอีกก็อันนี้เป็น Evaluation Form นะครับมันจะไม่เหมือนฟอร์ม P Project นะเป็นแยกเป็นคนละไฟล์ตัวนี้ก็คือมันจะเขียนว่า CE Project เฉยๆเลยนะครับก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเขียนมาโปรเจกต์ชื่ออะไรนะครับแล้วก็สมาชิกในทีมเขียนมาแล้วก็ชื่อ Advisor ชื่อ Committee เนาะส่วนใบที่2เนี่ยมันจะเป็นโปรเกส1เลยนะครับโปรเกส1ก็ให้ Advisor เซ็นตรงนี้มานะโปรเกส2นะครับใบที่3เป็นโปรเกส3ใบที่4เป็นโปรเกสไม่มีโปรเกส4ใบที่4เป็น Final Presentation ก็คือสอบตอนโครงการเราเสร็จละเนาะโครงงานเราเสร็จแล้วแล้วอีกใบหนึ่งก็จะเป็น Document นะครับสำหรับเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ช่องไม่ใช่4 5ช่องนะครับก็จะเป็น Progress 1 20คะแนน Progress 2 20คะแนน Progress 3 20 Final Presentation 20 Final Document 20นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะมีใบที่พิเศษหน่อยนะครับที่จะต้องใช้ลายเซ็นกรรมการทั้ง3ท่านก็จะมีใบตรง Final Presentation เนี่ยเนาะที่ต้องใช้ลายเซ็นกรรมการทั้ง3คนนะครับกับใบFinal Documentation ที่ต้องใช้ลายเซ็นกรรมการ3คนแล้วก็ใบEvaluation Result ตรงนี้ก็จะต้องใช้ลายเซ็นกรรมการ3คนนะครับก็วิธีการส่งก็เหมือนกับ P Project เลยก็คือส่งมาที่ระบบ LMS นะครับจะถ่ายรูปมาก็ได้หรือจะสแกนมาเป็น PDF ก็ได้ส่งมาที่กล่องการส่งกันส่งใบงานนะครับที่อาจารย์เปิดไว้ให้แล้วเนาะเนี่ยก็เปิดไว้อาจารย์ชี้แจงนิดนึงว่าเอ๊ะแล้ววิชา Computer Engineering Project มันต่างจาก P Project ยังไงนะครับจริงๆมันคือคล้ายๆกับตัวต่อมากกว่าเนาะเพราะจริงๆมันจะเป็นซีเนียร์1ซีเนียร์2เนาะซีเนียร์โปรเจกต์1ซีเนียร์โปรเจกต์2แต่หลายวิชาเนี้ยเราเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งพรีโปรเจกต์แล้วก็คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งโปรเจกต์นะครับอันนี้เราก็เหมือนเรากำลังทำซีเนียร์โปรเจกต์2ก็คือพาร์ท2ของการทำโปรเจกต์นั่นเองนะครับก็ส่วนที่มันควรจะเพิ่มมาเนาะก็คือในส่วนของซีเนียร์โปรเจกต์1หรือวิชาพรีโปรเจกต์เนี่ยสิ่งที่เราควรจะได้เนี่ยก็คือการดีไซน์การออกแบบระบบต่างๆเนาะก็เท่าที่เห็นส่งกันมาก็จะเป็นที่แบบมีบทที่1 2 3แล้วเนาะบทที่1ก็คือ introduction บทที่2ก็พวก literature review บทที่3ก็ตรงดีไซน์ที่เราออกแบบระบบมาว่า
ระบบเรานําเสนออะไรนะเนาะก็อาจารย์ก็เห็นว่าทั้งซีเนียร์โปรเจกต์หนึ่งอ่ะจริงๆมันก็ต้องสุดตรงดีไซน์นี่แหละนะครับดีไซน์บางคนก็มีแบบ UI ดีไซน์มาแล้วมีซิสเต็มไดอะแกรมมีโฟลว์ชาร์ตอะไรกันมาแล้วก็ดีมากนะครับแต่ในรายวิชาโปรเจกต์เนี่ยที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นมาก็คือพวกการทดลองเนาะบทที่4 Chapter 4มันจะเป็น Experiment and Result ก็ตรงนั้นเราจะต้องทำชิ้นงานขึ้นมานะครับจากที่เทอมหนึ่งเราดีไซน์ไปละเทอมนี้เราก็ต้องทำชิ้นงานขึ้นมาจริงๆนะแล้วก็ทำการทดสอบและประเมินผลมันนะมันจะเป็นบทที่ชื่อว่า Testing and Evaluation ก็ได้เนาะจากนั้นก็จะมีบทที่5เพิ่มเข้ามาก็คือ Conclusion นะครับสำหรับรูปแบบของตัว document เนี่ยอาจารย์ก็โพสต์ไว้ให้ใน LMS นี้เหมือนกันชื่อว่า Example for Final Document in Full Document Format ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูจริงๆตรงนี้มันจะเป็น zip file เราก็โหลด zip file มาก่อนนะครับอาจารย์โหลดไปที่ desktop แล้วกันเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเอาได้ดีอาจารย์โหลดไว้ที่ไดดีมันจะเป็นซิปไฟล์นะครับตรงไฟล์รูปเล่มเราจากนั้นเนี่ยเราก็ลองดูนะครับแตกซิปก่อนนะครับแตกซิปมาดูก่อนตรงไฟล์ตัวอย่างที่อาจารย์ให้ไฟล์รูปเล่มของวิชาเนี้ยมันจะไม่เหมือนกับอันพีโปรเจกต์นะก็คือมันจะมีแชปเตอร์ที่มากขึ้นนะครับพีโปรเจกต์ที่อาจารย์ให้ตัวอย่างไปมันจบแค่บทที่3เนาะอันนี้จะมีบทที่4บทที่5เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับอาจารย์ก็จะแยกตัวเนื้อหาแต่ละหน้าไว้ให้เช่นอันนี้เป็นหน้าปกนะครับอันนี้เป็นหน้าปกก็มันก็จะเป็นหน้าปกเนาะทำโปรเจกต์เรื่องอะไรชื่ออะไร School of อะไรอะไรพวกเนี้ยก็มีอะไรกันIntroduction นะครับIntroduction ก็เป็นชื่อเราเนาะก็คือถ้ามี3คนก็เขียน3คนตรงนี้แล้วก็รายวิชานี่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาอะไรอะไรตรงนี้ก็เขียนตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะพิเศษตรงนิดนึงก็คือว่าในเล่มของวิชาเนี้ยมันจะต้องมีถ้าใครส่งเป็นด็อกคิวเมนต์เนาะก็ขอเป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เซ็นมาในเล่มด้วยตรงนี้เนาะไม่ต้องเซ็นสดๆนะเซ็นเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เหมือนไอ้ตรงใบคะแนนเราแหละอย่าลืมเปลี่ยนชื่อปีนะ2020นี่แล้วก็ acknowledgement นะครับอะไรอีกอ่ะabstract เนาะบทนำบทนำเราทำระบบอะไรเบื้องต้นได้ผลเป็นยังไงนะครับก็ดูตัวอย่างจากพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วอย่างที่บอกมันจะมีบทที่เพิ่มมาบทที่4บทที่5นี่ก็เพิ่มมาเนาะบทที่4เป็น Experiment and Result นะครับบทที่5บทที่1เป็นอะไรเนี่ยบทที่1เป็น Introduction เนาะบทที่2เป็น Literature Review บทที่3เป็น Methodology ก็คืออันที่เราดีไซน์ไปแล้วตอนซีเนียร์1บทที่4เป็น Experiment and Result ก็คือเราเอาชิ้นงานเนี่ยไปทำการทดลองมาได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรหรือว่าไอ้ตรงใครทำเป็นระบบเนาะมันก็จะเป็นหน้า UI จริงๆอ่ะที่เกิดจากการพัฒนาแล้วอ่ะเนาะหรือว่าใครทำเป็นเครื่องฮาร์ดแวร์อะไรขึ้นมาก็ถ่ายรูปแล้วก็อธิบายแล้วก็ทำการทดลองเบื้องต้นอะไรพวกเนี้ยส่วนบทที่5ก็คือ conclusion เนาะสุดท้ายแล้วผลเราได้เป็นอย่างไรแล้วก็อธิบายนะครับอย่าลืมทำสารบัญนะครับมันจะมีตาราง of content อยู่ตรงนี้ก็ดูจากตรงนี้ก็ได้แล้วก็ reference อ้างอิงอ้างอิงที่อาจารย์ก็เคยบอกไปในซีเนียร์โปรเจกต์หนึ่งไอ้ตรงวิชาพีโปรเจกต์แล้วว่าเวลาเราข้อมูลคนอื่นเข้ามาเราก็ต้องอ้างอิงเขาโดยใส่เลขห้อยท้ายไว้ที่ข้อความนั้นๆเนาะแล้วก็ทําการดูว่าเอามาจากเว็บไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อ้างอิงอันนี้อาจารย์ก็มีตัวอย่างอ้างอิงให้อันนี้มันก็จะมีตัวอย่างการอ้างอิงที่เอามาจากเปเปอร์ตัวอย่างการอ้างอิงที่เอามาจากเว็บไซต์ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ดูตัวอย่างแล้วก็จะมีบท appendix นี่ก็คือภาคผนวกเนาะภาคผนวกนี่ก็คือส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะใส่พวกแบบคู่มือการใช้ระบบเราหรือว่าพวกโคดดิ้งโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เอามาใส่ในบทภาคผนวกนี้ได้สุดท้ายก็คอริคูลัมไวเต้อะไรเนี่ย
อ๋ออันนี้ก็คือประวัติของนักเรียนครับผมก็ถ้ามีสามคนก็ใส่มาสามคนเนาะมีรูปด้วยก็ดีอาจารย์จะได้เก็บจะได้จําหน้าได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณก็เอามารวมไว้เป็นเล่มเดียวกันแล้วก็อัปโหลดขึ้นมาที่ระบบเป็น PDF นะครับอ่ะอันนั้นคือถ้าคุณอยากจะทําในรูปของ Full Document Format เนาะแต่มันมีอีกแบบนึงอ่ะถ้าคุณไม่อยากจะทําเล่มถ้าเกิดในวิชาโปรเจกต์เนี่ยช่วงสุดท้ายคุณไม่อยากจะทําเล่มคุณอยากส่งเป็นแบบ International Conference Format เนาะเป็นแบบ paper อ่ะเป็นแบบทางผลงานวิชาการที่เราจะเตรียมส่งไปต่างประเทศหรือเตรียมไปตีพิมพ์เงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูตรงนี้อ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นฟอร์แมตเดียวกับที่เวลาที่นักวิชาการเขาส่งบทความไปตีพิมพ์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเออก็มันจะเป็นสองคอลัมน์แบบนี้เห็นไหมถ้าดูดีๆเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยชื่อหัวข้อด้านบนเนาะชื่อสมาชิกหน่วยงานนะครับแล้วก็ abstract ก็คือบทนำabstract ก็คือบทนำของเราเนาะว่าเราเสนออะไรสั้นๆนะครับแล้วก็บทแรกเป็น introduction แล้วก็อาจจะเกริ่นในเรื่องของปัจจุบันมันมีปัญหาอะไรล่ะเราจึงทำระบบนี้ขึ้นมาเนาะแล้วมันก็มีงานอื่นๆที่เขาก็ทำคล้ายๆเรานะครับ literature review อย่างเงี้ยเช่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายแล้วเรานำเสนออะไรอันนี้ก็คือ part introduction นะครับอ่ะคราวนี้เมื่อกี้เราเกริ่นไปนิดเดียวนะว่าเออมันมีงานที่คล้ายๆเราเหมือนกันหรือเทคโนโลยีอื่นก็คล้ายๆกันเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังไม่ตอบโจทย์หรือยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นได้อะไรเงี้ยพอบทที่สองเป็น relate work นะครับก็คืองานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วมันมีงานที่เกี่ยวข้องอะไรที่มันคล้ายๆเราอันนี้จริงๆเราก็คือเอาบทที่สองของตัวเล่มไอ้วิชา project เอาลงมาเขียนนะครับมีอะไรบ้างล่ะอย่างคนนี้เขาใช้tracking การ tagging เทคนิคการ tagging อะไรพวกนี้เนาะก็มีคนเขาทำมาแล้วอย่าลืม citation เป็นเลขๆอย่างนี้นะครับหรือเทคนิคที่ใช้อะไรพวกเนี้ยนี่คือ literature review หรือเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็เขียนมานะครับในบทที่สองบทที่สามจริงๆเนี่ยมันเราจะเขียนว่า propose method ก็ได้หรือ methodology ก็ได้ให้เอาให้เหมือนในเล่มตรงนี้ก็คือแล้วเราเสนออะไรมีขั้นตอนอะไรบ้างในงานเรานะครับแล้วก็เขียนมานะครับอย่างตอนนี้เช่นตัวอย่างเนี้ยมันก็มีขั้นตอนที่หนึ่ง data collection เนาะขั้นตอนที่สอง data preparation อันนี้เขาทำเกี่ยวกับdetect คนสวมชุดปฏิบัติการว่ามันเรียบร้อยไม่เรียบร้อยถูกต้องไม่ถูกต้องยังไงอะไรเงี้ยโดยใช้ AI เนาะมีขั้นตอนอะไรอีกก็ขั้นตอนมันก็จะต่างกันออกไปอันนี้ขั้นตอนที่สามการสร้างโมเดลนะครับขั้นตอนที่สี่ก็การประเมินผลโมเดลนะครับแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีการทดสอบด้วยนะครับว่าทดสอบอย่างไรอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ chapter สี่เป็น experiment and result ก็คือแล้วก็เอาผลของการทำเมื่อกี้ไปทำการทดลองว่าแล้วมันมีความแม่นยำอะไรขนาดไหนอย่างนี้นะครับตารางเทียบผลอะไรเงี้ยจากการทดลองทดสอบแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะแสดงผลตรง UI ที่มันเป็นของจริงที่นักศึกษาทำไปแล้วก็ได้แล้วก็จะเป็น result เกี่ยวกับทางด้านการทดลองก็แสดงตารางการทดลองมาด้วยแล้วอย่าลืมว่าถ้ามีตารางการทดลองอะไรก็ตามหรือมีรูปอะไรก็ตามเนี่ยนักศึกษาจะต้องอธิบายด้วยนะครับไม่เอาแบบเป็นมีแต่รูปมีแต่ตารางส่งมาจบอย่างนี้นะเดี๋ยวยังไงรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาลองปรึกษาแอดไวเซอร์อีกทีว่ามันควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนาะมันจะถึงจะเป็นในรูปแบบของ paper format ได้เนาะโดยไม่น่าเกลียดเนาะสุดท้ายก็คือ conclusion and future work นะครับก็สรุปว่ายังไงแล้วคุณมีข้อเสนออะไรอีกในงานในอนาคตที่คิดว่าน้องๆเขาจะมาต่อยอดได้อะไรเงี้ยหรือจะมีคนอื่นมาต่อยอดเนาะสุดท้ายก็คือบท reference นะครับ reference ว่าเราทำงานพวกเนี้ยอาจารย์จิ้มไปโดนเราอ้างอิงงานใครเข้ามาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์แมตนะครับก็ดูตัวอย่างจากนี้ก็ได้นะครับอาจารย์ไม่มีไฟล์ด็อกคูเมนต์ให้เนาะแต่ก็จริงก็ทำเป็น Microsoft Word 2คอลัมน์ไม่ได้ยากก็อาจารย์พูดเรื่องเกรดไปยังยังไม่ได้พูดก็เกรดเนาะก็อย่างที่บอกก็คือเรามีเกรดนะครับไม่ใช่ SU นะก็เนื่องจากเป็นช่วงที่เราปรับมาเป็นเกรดเนี่ยช่วงคะแนนก็จะเป็นดังนี้นะก็คือเกรด A อยู่ที่70คะแนนนะครับเต็ม100ไม่ใช่80นะใจดีเปล่าเกรด A ที่70คะแนนนะครับนอกนั้นก็นักศึกษาก็ไปดูเองเนาะในใบเนี้ย
F ที่40นะครับวิชานี้มันจะได้ A ค่อนข้างง่ายถ้านักศึกษาเนี่ยมีวินัยนะครับแล้วก็ส่งงานตามกำหนดนะเพราะฉะนั้นก็มี4เรื่องมี4อย่างที่คุณต้องทำนะครับก็คือโปรเกรส1โปรเกรส2โปรเกรส3สอบจบนะครับทำ Final Presentation แล้วก็ทำเล่มทุกอย่างก็ส่งมาใน LMS เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรยากถ้าใครผ่านตรง P Project มาแล้วตัวนี้ก็ทำได้ไม่ยากนะครับงั้นถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็อีเมลมาถามอาจารย์นะครับผมก็วันนี้อาจารย์ก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีครับ